ช่วยไม่ช่วยได้ไงฉันก็นึกสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะเห็นวิชุดาเข้ามาบอกว่ามีคนแก้ท่าของนายได้นี่แถมยังมีอะไรคู่หงคู่แฝกเกินไม่อีกนายคิดจะหลอกเขาไปถึงไหนนะฮะดูมันทั้งจุ้งไปกันใหญ่แล้วตอนที่แรกคิดว่าพอวิชุดาแต่งงานกับพี่โสเสร็จก็จบแต่ไม่เป็นอย่างที่นายคิดใช่ไหมนายก็ไม่ช่วยอะไรเราได้บ้างช่วยอะไรช่วยพี่โสฮะหรือว่าช่วยไม่เข้ามาสงสัยนายชุดาเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนายคงโกหกเขาไม่ได้นานหรอกมั้งคงให้ได้ไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยฉันแล้วก็ตัวนายนะแต่ในทางจริงถ้าคนคู่นี้เขาแต่งงานกันเนี่ยนายไม่เสียใจเสียใจอะไรเราที่ไหนเอาพูดถ้านายว่าอย่างนั้นนะมันก็โอเคนะฉันขอเตือนนะนายเป็นห่วงคนอื่นเนี่ยอย่าลืมนึกถึงตัวเองนะมีอะไรจะได้เป็นไรสบายอยู่แล้วนะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันหวังดีนะนะที่โสเนี่ยนายก็ช่วยมาตั้งเยอะแล้วอะถ้าจนป่านนี้ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะปล่อยก็ได้นี่นะถ้าเป็นอย่างนี้วิชุดาคงชอบนะวิทย์ไม่ทานเลยกับข้าวเยอะแยะเลยนะโสสั่งเนี่ยอร่อยเลยวิทย์ยังไม่หิวแหววโซลัสเอ๊ะเพื่อนในหมู่หวานก็มาด้วยนี่คะอ้าวแล้วจะเป็นไรไปแล้วของอย่างเงี้ยใครดีใครได้นะจ๊ะแต่ท่าทางคุณโซลัสอะชอบเขามากเลยค่ะก็แหมเขาคงทำไปตามนิสัยผู้ชายทั่วๆไปแหละเออนี่หรือว่าเธอจะยอมแพ้เขาไม่มีทางค่ะคอยดูนะเดี๋ยวแหววจะเอาเรื่องที่มาบังหน้าดีมากจ้ะน้องรักดีมากเลยเออนี่พี่ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราชวนพวกเนี้ยเขาไปเที่ยวด้วยกันหมดเลยเธอจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆคุณโสรัสไงนะไปลุยสบายดีหรือเปล่าคะทุกคนก็ดีครับเดี๋ยวคงไม่ค่อยดีฮะอ้าวทำไมล่ะคะก็แบบว่าแล้วมีเรื่องอยากจะชวนไปไหนครับพี่ก็อยากจะชวนไปเที่ยวค่ะนี่เขามีถ้ำและมีพระอยู่ข้างในนะคะไปไหว้พระกันอาทิตย์หน้าดีไหมคะก็ดีนะสิคะหนูแดงไปด้วยคนนะได้สิจังนะนะเผื่ออยากจะเรียนเชิญคุณพิชาติแล้วก็คุณเสือรัตน์ด้วยนะค่ะ
ก็น้องๆทุกคนนะคะเออแม่หามมันก็ดีนะฮะแต่พอเอิญอาทิตย์หน้าผมไม่ค่อยว่างนะฮะงานเยอะเอ่ยแฟนพี่นี่ตั้งไว้ไม่ว่างแล้ววิทย์จะได้ยังไงนะอยากไปสิคะอยากไปมากเลยค่ะถ้าคุณวิชาติไปอ่ะคุณโจและก็ต้องไปด้วยไปเที่ยวหลายๆคนน่ะสนุกดีนะคะใช่คุณสารัตไปนะคะหรืออยากให้คุณไปด้วยเลยฮะอุ้ยแหมพอดีผมว่างเลยอันนี้หน้าไม่มีอะไรทำเลยไปฮะเออเดี๋ยวผมเชิญมืดไปด้วยดีไหมเนี่ยดีค่ะยิ่งดีใหญ่เลยแดงเอาของไปเก็บแล้วบอกคุณวิทย์ว่าพี่สวยกับพี่กลางมาหานะครับฮ่าว่างไงแหมกลางจะมาก็ไม่บอกโอ้พี่จะได้ไปรับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแหมอยากจะให้แปลกใจนะครับแปลกใจแน่เลยท้องโตท้องโตแล้วนะทางโน้นทางโน้นไปเดี๋ยวดื่มอะไรกันเดี๋ยวได้เยาวิทย์ลงมาไม่กี่เดือนแล้วสิเนี่ยฮะเป็นไงทางโน้นก็เรียบร้อยเออพี่ใหญ่ครับอ่ะแล้วตอนนี้ที่นี่เป็นไงครับยี่ตัวแสบนั่นก็ยังเหมือนเดิมนะโสส่งคนมาขออย่างนี้ไม่สนใจพี่เลยเหนื่อยใจพี่กลางพี่สวยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นยังไงคิดถึงพี่สวยด้วยนะคะท้องใหญ่แล้วนะคะได้นี่ยายวิทย์ดูผอมลงไปนะจ๊ะฮะนะคะสงสัยจะคิดมากค่ะอยู่ที่นี่มีแต่เรื่องกวนใจอะไรการเนื้อตัวแค่นี้มีเรื่องกวนใจอ่ะมาคราวนี้อยู่กี่วันก็ยังไม่ทราบเลยพี่ใหญ่แต่คิดว่าจะอยู่สัก3ปีครับฮะคืออย่างนี้ค่ะพี่ใหญ่พี่กลางได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีสิคะวิทย์จะได้มีพวกบ้างมันงั้นอยู่กับพี่ใหญ่มีแต่มันเป็นไงมันอยู่กับพี่ใหญ่มันเป็นไงอ่ะพูดสิอ่ะฮะไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดให้ฟังด้วยพี่กลางคะพี่กลางได้ข่าวเสือมืดบ้างไหมคะจับได้หรือยังก็เสือมืดเหรอเสือมืดนี่มันเก่งนะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะแต่มันเป็นเรื่องของตำรวจนะปล่อยเขาจัดการเองวิทย์นะเราลืมเรื่องนี้ไปได้เลยลืมชื่อนี้ไปเลยไม่งั้นไปไหนมาไหนก็คนละฐานในเรื่องนี้นะวิทย์ลืมไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะแปลกไหมคะวิทย์ถูกจับไปตั้งนานดูพี่ใหญ่กับพี่กลางไม่ค่อยสนใจที่จะตามหาจับเสือมืดเลยทำเหมือนไม่ค่อยสนใจไม่ใช่ไม่สนใจนะมันของมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาก็ได้ค่ะแล้วถ้าจับได้เมื่อไหร่พิทก็จะลืมเรื่องนี้เมื่อนั้น